คนไข้มีปัญหาข้อเท้าพลิกเรื้อรังนะครับคนไข้มีปัญหาข้อเท้าพลิกเรื้อรังคือพลิกบ่อยๆแล้วก็มีอาการปวดตึงที่บริเวณด้านข้างข้อเท้าในลักษณะนี้นะครับรักษายังไงนะครับเราจะมาสอนวิธีการนวดคลายกล้ามเนื้อแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะนวดเราต้องประเมินได้ก่อนนะครับว่าอาการที่เป็นมันไม่ใช่แอคทิวหรือเพิ่งเป็นเนาะการที่เราจะนวดได้คือคนไข้ต้องไม่บวมไม่ฉีกใหม่ๆนะฮะไม่ใช่ว่าข้อเท้าพลิกใหม่ๆเราจะมานวดกันในครั้งแรกไม่ใช่นะครับดังนั้นถ้าอาการมันเป็นเรื้อรังแล้วสัก2อาทิตย์3อาทิตย์เราจะมาลองนวดเนี่ยได้แต่ถ้าในช่วงแรกๆแนะนำคือให้พักนะครับพักใช้งานพักลงน้ำหนักที่บริเวณข้อเท้าหาอะไรมาพันเป็นอีลาสติกแบนเดดก็ได้นะครับเป็นผ้ายืดนะฮะมาพันประคบน้ำแข็งแล้วก็ยกขาสูงแล้วก็พักการลงน้ำหนักพวกนี้จะทำให้เอ็นที่มันฉีกขาดเนี่ยมันฮีลมันดีขึ้นเร็วขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการนวดคลายกล้ามเนื้อกันนะครับในกรณีคนไข้ที่มันเป็นเรื้อรังแล้วยังปวดตึงอยู่นะครับให้คนไข้นอนตะแคงครับผมตะแคงข้างไหนก็ได้ที่ถนัดมาเลยตะแคงมาเลยแล้วก็เอาหมอนรองใต้เข่าในลักษณะนี้นะครับทีนี้ปัญหาของคนไข้คือจะปวดที่บริเวณใต้แถวๆนี้นะครับเวลาข้อเท้าพี่ก็จะฉีกตรงนี้ฉีกตรงนี้แล้วก็ฉีกตรงนี้นะครับซึ่งวันนี้จะสอนทางด้านข้างก่อนวิธีการคือเราจะนวดกดเข้าไปทางด้านนี้นะครับข้างบนนะฮะเราจะยังไม่กดที่ข้อเนาะเรากดที่กล้ามเนื้ออย่างเดียวเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเส้นเดียวกันมันจะถึงปลายเท้านะฮะใช้มือได้ในกรณีที่เราจะประหยัดเวลาเนาะจะได้ทำเร็วขึ้นนะครับแต่ถ้าใครที่เราอยากจะเน้นเลยเนี่ยเราเน้นใช้นิ้วโป้งกดกล้ามเนื้อบริเวณนี้จะตึงมากนะครับโดยปกติแล้วขนาดข้อเท้าไม่พลิกก็จะตึงอยู่แล้วเพราะเราใช้งานเยอะเพราะว่าเป็นกล้ามเนื้อไว้ใช้กระดกข้อเท้านะครับทางด้านหน้านะไล่มาข้างบนนี้ข้างหลังขึ้นลง 3-5 รอบนะครับในแต่ละเส้นเนาะอันนี้เส้นทางด้านหน้าก่อนนะครับผมไปแบบเร็วนะครับเดี๋ยวมันจะไม่เสร็จโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็เส้นทางด้านหลังเนาะเหมือนกันเลยเส้นด้านหลังนี่ขอทำงานโทษนะเส้นด้านหลังจะอยู่ทางด้านนี้เข้าทางด้านหลังจะง่ายกว่าดึงหนังเหมือนดึงเนื้อออกจากกระดูกนะนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับถ้าเราจะเน้นก็ใช้นิ้วโป้งได้เหมือนกันแบบนี้เนาะแล้วถ้าจะให้ดีก็คือเราจะนวดทางด้านหลังแบ็คไลน์ด้วยแล้วก็ด้านในด้วยนะครับสำหรับอาการข้อเท้าพลิกเรื้อรังนะย้ำว่าเรื้อรังนะครับถ้าเป็นใหม่ๆเนี่ยแนะนำให้ประคบน้ำแข็งแล้วก็พันผ้าแล้วพักการใช้งานนะครับลองเอาไปใช้ดูฝากไว้ด้วยนะครับกับตอบคำถามกับบัณฑิตใครที่มีคำถามมีข้อสงสัยสามารถแชทเข้ามาในอินบ็อกซ์หรือว่าทิ้งไว้ในคอมเมนต์แล้วเดี๋ยวคำถามที่เป็นประโยชน์แล้วก็พบได้บ่อยนะครับจะเอามาทำเป็นคลิปแล้วก็ทำให้เพื่อนๆในเพจดูด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คำถามหน้าครับสวัสดีครับสำหรับท่านใดที่มีคำถามอยากปรึกษาปัญหาสุขภาพให้แอดไลน์มาที่ไลน์ OA ของคลินิกนะครับใต้ ID @bandit_clinic นะครับ @bundit_clinic ครับหรือสอบถามมาได้ทางอินบ็อกซ์ของ Facebook Fanpage บัณฑิตกายภาพบำบัดและจัดกระดูกนะครับ Facebook Fanpage บัณฑิตกายภาพบำบัดและจัดกระดูกครับซึ่งท่านก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ Facebook Fanpage โดยเราจะมีความรู้มีสาระต่างๆมากมายอัปเดตให้ในทุกวันนะครับสามารถกดถูกใจและกดเห็นก่อนใครได้เพื่อที่ท่านจะได้รับสาระดีๆคอนเทนต์ดีๆที่พวกเราทำให้ทุกวันนะครับและนอกเหนือจากนั้นเรายังมีคลิปที่มีสาระที่อัปโหลดอยู่ใน YouTube Channel
ของพวกเรานะครับคือบัณฑิต Channel สามารถกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะมีให้ในทุกสัปดาห์ครับส่วนท่านใดที่อยากจะรักษาด้วยวิธีทางกายภาพบำบัดของบัณฑิตกายภาพบำบัดทั้ง2สาขาสามารถโทรนัดหมายได้ที่เบอร์0853699977 0853699977ครับสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ